ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการหัตถจิตที่วิริกิจได้ด้วยลายเซ็นนะครับอยู่กับผมอาจารย์หัตถาเลขจิตนะครับวันนี้ผมมานำเสนอเรื่องราวดีๆอีกครั้งหนึ่งกับการไหว้ครูครอบครูนะฮะได้นำเสนอไปเรียบร้อยแล้วแต่มี1บุญ1กิจกรรมที่เรานะฮะได้ทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับกับมูลนิธิสาธรรมร่วมกับมิราเคิล Channel ของเรานะฮะกฐินปีนี้นะฮะเราตั้งไว้ 84,000 กองนะนั่นก็คือความหมายคือ 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าย้อนไปนะฮะเราจะเห็นว่าผมเคยออกละครชีวิตจริงทางทท5นะครับช่อง5นั่นแหละฮะเรื่องราวของยานทิพย์เรื่องราวของการใช้ลายเซ็นเรื่องราวของการวิเคราะห์อยู่ในถ้ำจนได้พระธาตุแล้วก็นะฮะได้มาออกรายการ 84,000 แต่ว่ารอบปีนี้เราได้สร้างพระครบ108องค์คือพระศิวลีแล้วก็ได้สร้างองค์109ที่วัดสมานมิตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสูง4เมตรด้วยกันผมก็เลยเอาเลขมงคลที่ท่านทำบุญแล้วท่านได้รับความมงคลแล้วก็ได้ต่อยอดสร้างโบสถ์108บาทสร้างวัดสร้างโบสถ์ได้นะครับเรียนเชิญท่านผู้ชมนะฮะที่เราจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างสถานที่ให้พระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสทำสังฆกรรมกันนะฮะเป็นที่สำคัญให้กับตำบลให้กับอำเภอนั้นๆนะครับเราสามารถสอบถามหมายเลขเบอร์โทรนะฮะที่ปรากฏที่หน้าจอทีวีนะตั้ง13ท่านตั้ง13ที่ด้วยกันแล้วเราก็จะไปร่วมบุญกันใครใกล้ที่ไหนไปที่นั่นแนะนำเลยครับถ้าใครมีแฟนเพจก็ใครขออภัยถ้าใครมีหน้า Facebook นะฮะเอาไปแท็กเอาไปไลค์เอาไปกดชอบนั่นนะแล้วก็บอกต่อให้เพื่อนๆได้ทำบุญกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับอนุโมทนาบุญในสายกุศลทุกๆคนด้วยกันมาต่อที่ SMS เลยครับท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะวันนี้โอ้โหอยู่คนเดียวแต่ส่งกันมาเยอะมากเลยคุณสุภกิจบอกว่าผมเปิดร้านตัดผมชายนะครับหมายเลข5102ลูกค้าน้อยมากควรปรับแก้ไขยังไงขอเบอร์มงคลด้วยได้ครับนะฮะเอาดูกันเป็นยังไง5102โอ้โหร้านนี้บริการเยี่ยมนะฮะพูดคุยเจรจากันเองมากสุภกิจแต่จังหวะของคุณเนี่ยแปลกอย่างนึงในชัยภูมิที่ตั้งเนี่ยเป็นชัยภูมิสูญเสียเรื่องทรัพย์นะครับหน้าเนี่ยมันจะบ่ายออกทางทิศที่มันไม่ใช่ตะวันออกซะทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ใช่มุมตะวันตกซะทีเดียวฉะนั้นเส้นขนานนะฮะชัยภูมิเนี่ยนะ5102ควรจะต้องบอกอย่างนะควรจะต้องมีอ่างบัวอ่างน้ำอยู่ข้างซีกฝามือถ้าทำได้แต่ในกรณีที่ทำไม่ได้ฟังอย่างหนึ่งร้านนี้ควรจะมีตะบองเพชรนะครับนะฮะตะบองเพชรเล็กๆเลยนะครับเอามาวางไว้บริเวณกระจกด้านซ้ายนะฮะสมมติถ้าเรามี 2-3 ที่นั่งนะครับเอาด้านซ้ายก็คือ 1-2-3 ก็คือไอ้โต๊ะสุดท้ายสุดแหละนะครับมาตัดผมให้ลูกค้าแล้ววางไว้นะครับลูกค้าจะสนจะจับอะไรก็ให้ไอเข็มมันทิ่มมือเข้าไปนะครับไม่เกี่ยวกับเราแต่พอมาวางแล้วแปลกอย่างนึงถามว่าแก้ชัยภูมิได้ไหมไม่ต้องเสียสตุ้งตังเยอะก็ทำได้นะสุภกิจนะลองทำดูลัคกี้นัมเบอร์ของคุณคือฟังดีๆใช้3 2ตัวทำอะไรก็แล้วแต่ให้3ขึ้นก็ว่า1 3 3 3 1 3นะครับ3 2 6ไม่เอานะครับ3 2ตัวเป็นโชคลาภเป็นเรื่องการเงินที่ดีเน้นเยอะๆแล้วก็ลายเซ็นนี้ฝากสุภกิจนิดนึงนะครับยังไงก็ตามนะฮะใครที่ได้รับลายเซ็นไปแล้วนะครับได้รับสิ่งของที่ครูถามมอบให้พวกเราแล้วก็ส่งซองเปล่าติดแตมนะฮะจ่าหน้าซองถึงตัวเองด้วยนะครับมายังสถานีรายการหัตถจิตนี่แหละฮะเราจะส่งกลับไปนะครับมาต่อไปนะครับต่อไปที่ SMS นะฮะคุณชัดพิสิทธิ์นะครับหมายเลขเบอร์โทร8125นะครับอ๋อจะกำลังเรียนปริญญาตรีจะต่อปริญญาโทด้านไหนดีครับโอเค8125นะครับ8125เนี่ยด้านนี้ด้านการปกครองเลยเน้นๆเลยนะครับว่าด้านอะไรนะเดี๋ยวกันนะฮะมาศึกษาสายก็ไม่ได้นะครับคือผมอยากให้แนวด้านการปกครองนะครับด้านการปกครองพัฒนาชุมชนนะก็ได้อยู่นะฮะเราไปเรียนทางนี้ไปได้สวยแต่ว่าจะไม่ตรงแนวเก่าไงใช่ไหมฮะณตอนนี้นะฮะเปลี่ยนไหมคือผมว่าแนวเนี้ยกำลังโอเคอยู่แต่ถ้าเปลี่ยนตามที่ผมบอกแล้วก็จะต่อยอดได้ด้วยคุณชัดพิสิทธิ์เนี่ยพื้นเก่าของเดิมคุณมีอยู่ว่าเวลาเรียนปริญญาโทนะฮะผมว่าโอกาสสอบเปลี่ยนแปลงขออภัยโอกาสที่จะสำเร็จในปริญญาครั้งนี้ที่จะเรียนต่อเนี่ยมีโอกาสสูงและไปได้สวยฉะนั้นเชียร์นะฮะเรียนต่อเสริมต่อเลยชัดพิสิทธิ์มีแววที่ดีนะครับมีโอกาสมาเจอกันนะฮะครับ8125โอเคหมายเลขนี้ดีครับต่อด้วย SMS นี้เลยครับนะฮะเพื่อไม่การเสียเวลาครับมาที่นะครับนะบายคิตตี้นะฮะแอนอะไรแอนบีอ๋อเป็นไงมั่งนะครับเป็นไอ้สุดประการนี่เองนะครับวันนั้นก็เจอกันวันนั้นเอาข้าวไปส่งให้พี่โชคนะครับข้าวหอมพรณฐาส่งเองด้วยเดี๋ยวนี้นะครับอ่ะเป
เป็นยังไงงานจะดีขึ้นไหมคะโอกาสจะการเงินไม่ค่อยดีครับนะเพราะตอนนี้เหมือนโครงการเยอะโปรเจกต์เยอะแต่จับเป็นก้อนเป็นกำไม่ค่อยได้แล้วทำยังไงดีฟังอย่างนึงรอบปีนี้ไม่คนใดก็คนหนึ่งหรือทั้งคู่เลย2คนนะครับคิตตี้กับบีบีเนี่ยนะครับควรจะต้องอะไรฮะต้องไปถือศีลภาวนาสัก3วันศีล8ก็ได้นะครับหรือถวายน้ำปานะให้ครบ3วัดในช่วงนะฮะสัปดาห์หนึ่งหรือพระหนึ่งก็ได้นะลองทำดูจะทำให้ทุกอย่างที่คุณคิดว่าเป็นอุปสรรคปัญหานะครับผ่านพ้นได้ดีนะครับรู้สึกว่าร้านที่เคยออกแบบนะฮะอัคระเตโชธาตุให้ร้านนี้ด้วยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณที่มาร่วมบุญสร้างกุศลกันต่อเนื่องนะครับมาต่อกันเลยครับที่หมายเลข SMS นี้ครับโอ้โหให้มาครบเลยนะครับนะฮะทีมงานยังไงตัดหมายเลขด้วยนะครับเผื่อป้องกันการโทรกลับไปนะครับคุณอมรรัตน์นะครับนะฮะ092นะครับบอกสมุดเลยนะฮะ54511การบูชาสักการะอะไรดีนะครับรอบปีนี้นะฮะผมอยากให้คุณอมรรัตน์นะครับไปไหว้หลักเมืองที่กรุงเทพนะครับถ้าอยู่ที่ไหนก็ตามมากรุงเทพนิดนึงแล้วให้ขึ้นนะครับให้ขึ้นไหว้บูชาด้วยแหละผ้าสามสีนะแล้วก็น้ำมันเติมตะเกียงด้วยเพื่อจะส่งเสริมเรื่องการเงินเสริมเรื่องการงานอันนี้เสริมนะ4511เขามีคุณภาพเขามีศักยภาพตัวเองอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าไอ้11เนี่ยมันตัวปองดองเรื่องนี้ทั้งที่ไม่ใช่ตัวเองจัดตัวเองทำแต่สุดท้ายแล้วก็จะมีปัญหาเนี่ยต้องระวังอย่างยิ่งเลยครับอมรรัตน์นะยังไงก็ตามมีโอกาสแล้วไปทำดังที่ผมบอกแล้วก็จะมีผลดีกับตัวเราครับมาต่อกันที่หมายอีกท่านหนึ่งเลยคุณวีรพัฒน์นะครับ9928ทำอาชีพอะไรดีมีเทพอนุความขอลายเซ็นด้วยครับได้สิครับคุณวีรพัฒน์ครับผมก็จะบอกว่าข่าวดีของคุณเนี่ยไอ้ที่ได้เจอนะครับสิ่งที่เข้ามามันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยแท้จริงนะเหมือนว่าเราอะนะฮะโยนเหรียญถามทางแต่ตัวท้ายเนี่ยรอบปีนี้เด่นชัดแล้วรอบปีนี้นะครับด้านที่เกี่ยวข้องเครื่องสำอางนะฮะเวชภัณฑ์สำอางนะที่มีอย.นะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสินค้าโอท็อปของผลิตเนี่ยจากมือคนอื่นนะแล้วขายในสินค้าออนไลน์นะครับก็ได้ลองทำดูก็จะดีมีเทพอะไรคุ้มครองนะฮะบรมครูพ่อแก่เลยนะครับนะปู่ฤาษีตาไฟนะปกปักรักษาขอพรท่านนะศรีกุรุเทพครูเทวดาเนี่ยมาปกปักรักษาตัวคุณลองระลึกนึกถึงเอารูปหล่อองค์เหมือนไม่มีจริงส่งจดหมายขอมาเดี๋ยวจัดให้ฟรีๆไม่มีเงื่อนไขนะครับแล้วก็ลายเซ็นฝากวีรพัฒน์สักนิดนึงการใช้ลายเซ็นที่ดีนะครับมันจะเหมาะสมทำให้คุณมีความมั่นใจ1เรื่องการเงิน2เรื่องสุขภาพที่ดีเพราะต้องใช้กับการเคลมประกันก็ได้นะครับประกันชีวิตอะไรเงี้ยนะครับเอาบริษัทไหนก็แล้วแต่เอาไปใช้ดูแล้วจะมีผลดีกับวีรพัฒน์ครับท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปเพราะว่าความเข้มข้นอย่างนี้ยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับมาที่ SMS นี้เลยครับนะครับคุณชวรัตน์นะครับนะสอบถามว่าเบอร์ลูกสาวค่ะโอ้โหแสดงว่าวันนี้ใส่ใจกับลูกสาวใส่ใจกับครอบครัวเยอะนะฮะการเรียนและอนาคตอ๋อผมวิเคราะห์ให้นะคุณชวรัตน์แสดงว่าเป็นแฟนรายการประจำอยู่แล้วถามให้คุณลูก0531เด็กคนนี้เก่งกับคุณพ่อนะฮะเก่งกับคุณแม่ฉะนั้นเขาจะเลิศกับพ่อกับแม่เด็กคนนี้มีสติปัญญานะชั้นครูบาอาจารย์นะเด็กต้องเรียนเรื่องของวิชาการนะด้านศึกษาศาสตร์ด้านสังคมสงเคราะห์ไปได้ดีเพราะเด็กมีน้ำใจน้องเขาเป็นคนที่เก็บตัวนิดนึงแต่ว่าพอเวลาให้ทำอะไรแล้วนะถ้าคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยนะโอ้โหเด็กคนนี้เลิศเลยแต่ถ้าอยู่ใกล้พ่ออยู่ใกล้แม่เด็กคนนี้ลูกแง่ลูกแง่คือไงติดแม่แต่เลี้ยงไม่โตนั่นแหละฮะเพราะคุณแม่ตามใจเยอะประมาณนั้นเลยครับนะฮะเบอร์แล้วก็อะไรนะฮะอนาคตเนี่ยบอกไปแล้วนะครับคุณชวรัตน์ขอบคุณที่ชมรายการครับมาต่อกันที่ท่านนี้เลยฮะ SMS นี้นะฮะ7955ใช้เบอร์นี้ดีหรือเปล่าคะครูคุณชนิดาถามผมมาหน้าที่การงานโชคลาภลายเซ็นมีแล้วค่ะไม่ให้นะครับชนิดาชนิตาขออภัยนะครับจากจังหวัดชลบุรีนะครับสวัสดีครับชาวชลบุรีทุกท่าน7955ของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะครับใครมีเลข5ใครมีเลข7ในเบอร์โทรนะครับฟังดีๆนะครับอันนี้จะเป็นการบอกกล่าวนิดนึงว่าระวังอุบัติเหตุทางรถจะเกิดขึ้นนะฮะจะปรากฏขึ้นมาในเร็ววันนี้แล้วต้องระวังจะเกิดเหตุซ้ำซ้อนด้วยใครที่เกิดเหตุแล้วตั้งแต่เมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเคลมประกันซ้ำซ้อนชนสุนัขชนแมวนะชนฟุตบาทรอบช่วง2เดือนนี้จะมีอีกแล้วคือพูดง่ายให้ระวังเดือนตุลาคมกับพฤศจิกายนนะครับต้องระวังเป็นพิเศษส่วนด้านการงานเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการขยับหน้าที่การงานที่ดีนะฮะฉะนั้นดีเรื่องงานแต่ระวังเรื่องรถโอเคไหมครับ
ลายเซ็นได้แล้วไม่ให้มาครับนะท่านผู้ชมมาที่สายผู้โชคดีทางบ้านนะครับที่ได้ส่งเอสเอสมาแล้วผมก็เป็นผู้คัดเลือกแล้วนะแล้วก็จะได้พูดคุยกันนะครับเป็นผู้โชคดีทางบ้านนะครับมาเจอกันเลยครับอ้าวสวัสดีครับครับจากไหนครับลำปางครับโอ้โหลำปางเลยลำปางนี่สัญญาณชัดเจนไหมครับครับชัดเจนครับอ๋อทักทายเจ้าเหนือหน่อยเร็วนะทักทายหน่อยเร็วเป็นภาษาอู้กับเมืองครับทักทายดีครับสวัสดีครับอ๋อนะครับชาวเหนือนะครับขอให้ชาวเหนือมีความสุขนะครับนะฮะครับขอให้สูงจักนักนะครับให้ม่วนแต่ๆนะครับไม่ใช่มาที่อีสานโอเคนะครับขอให้ม่วนๆนะม่วนชื่นเลยนะนะครับมีความสุขกันนะครับอ้าวมาดูกันคุณดำรงชมรายการประจำไหมครับครับแฟนดูประจำเลยครับโอ้โหไม่คิดถึงผมบ้างเลยครับไม่ลงมากรุงเทพบ้างเลยคุณดำรงนะครับไม่มาโอเคขอบคุณครับมาดูกันวันนี้คุณดำรงเนี่ยส่งหมายเลขเบอร์โทร9006มานะใช่ไหมครับครับโอเค9006ไอ้000เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่ตามเลข1ก็ดีใช่ไหมฮะทีนี้มันอยู่06ไงก็เป็นตัวเรื่องหนี้ทันทีเลยนะครับผมกำลังจะบอกว่าไอ้เลข6อ่ะไม่ค่อยถูกโฉลกกับเราแต่ถ้าเลข1เลข3อยู่ท้ายเลข0นะโอเคชอบเลข0แล้วครับตัวเนี้ยมันเป็นตัวตัดลาภนะฮะมันตัวบั่นทอนเรื่องโภคทรัพย์หายากแล้วเราเองเนี่ยหา9จ่าย12ใช่ไหมฮะใช้นี่ใช่ไหมครับครับครับนั่นสิฮะรู้ไหมว่าบางทีมันก็เหนื่อยนะดำรงก็ขยันนะใช่ไหมแต่ว่าเอ๊ะทำไมนะฮะเงินบ่อม่วนเลยใช่ไหมฮะบ่อม่วนใจเลยใช่ไหมครับมันก็เลยมีปัญหาใช่ไหมกังวลอยู่ใช่ไหมฮะเรื่องคือเราต้องหวังเรื่องโชคลาภอย่างเดียวอะมันถึงจะปลดหนี้ตรงนี้ได้ใช่ปะเคยคิดไหมครับครับครับใช่ปะคิดรู้ปะดำรงคิดอยู่ใช่ไหมว่าเออมาสักก้อนนึงมันอาจจะปลดเปลื้องตรงนี้โอ้นี่ตรงนี้ก็พอสมควรเหมือนกันใช่ไหมครับมีทั้งหนี้บ้านมีทั้งหนี้รถโอ้โหพร้อมหมดเลยนะครับมันเขาเรียกว่าในบ้านนี้คุณเป็นคนพยุงทรัพย์คนเดียวใช่ไหมครับเลขพยุงทรัพย์มันไม่มีนะฮะเราต้องเปลี่ยนนิดนึงนะครับเป็นเลข1หรือเลข3ก็ได้นะฮะถ้าจะเอาให้ดีๆเนี่ยให้13ปรากฏไว้ในเบอร์โทรมีไหมเดือน3ตัวท้ายเนี่ยครับใช่ใช่ใช่คือ9เนี่ยโอเคอาจจะเป็น9113หรือ9013ก็ยังดีดีไหมครับหามานะดำรงนะครับครับมีเปล่าไม่มีดมซื้อให้กับอ่ะถามต่อทีนี้มีสุขภาพด้วยนะครับสุขภาพเราอ่ะจับบาจับบาสิจับบากันเอามือขวาจับมือซ้ายไม่ได้เอามือขวาจับนั่นแหละฮะจับบาตรงนั้นแล้วบอกได้ว่าลองกดไปที่บานะไอ้มือนั้นมือผิดนะฮะกดไปอีกนิดนึงนะครับตรงกลางบานั่นแหละฮะตรงนั้นน่ะเหมือนมันจะนูนขึ้นมานิดนึงใช่มั้ยฮะนั่นคือเส้นเลือดที่ปวดแล้วไม่หายเวลานอนเนี่ยพื้นมันไม่เท่ากันหรือว่าที่นอนเนี่ยมันไม่เท่ากันมันทับเส้นอยู่ใช่มั้ยครับปัญหาไม่เกิดขึ้นคุณจะมีปัญหาอย่างนี้บ่อยๆเวลาวูบอ่ะนึกออกมั้ยฮะเลือดจะน้อยกว่าเขาเราพยายามหนุนเท้าเนี่ยให้สูงขึ้นนิดนึงก่อนนอนนะแล้วจะมีผลดีกับเรานะครับดำรงนะคุณเหนื่อยมาเยอะแล้วนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงจังหวะโชคลาภมันมีแต่คุณจับไม่ได้ใช่มั้ยครับมันเหมือนว่าเห็นอยู่ใกล้ๆตัวแหมเอ้ามีแมวด้วยเลยครับเนี่ยครับคุณดำรงนะคุณดำรงต้องระวังนิดนึงกับเรื่องการเงินเพราะว่าในสภาวะตอนนี้มันเหนื่อยนะฮะบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับบ้านเลขที่ครับบ้านเลขที่มีเลข5มั้ยนะครับบ้านเลขที่เหรอมีเลข5มั้ยมีเลข5หรือเลข1มั้ยครับมีมั้ยครับ55ครับโอเคนะครับถูกหวยครับนะฮะผมไม่ได้บอกให้คุณเสี่ยงเดี๋ยวฟังก่อนผู้ชมจดกันเพียบเลยอย่าเพิ่งใจเราใจเย็นๆพี่น้องนะฮะผมก็บอกว่าถ้ามีเลข5แล้วเนี่ยฮะอย่าเพิ่งไปเสี่ยงครั้งนี้นะฮะให้เสี่ยงครั้งหน้าก่อนให้ถัดไปนิดนึงนะครับจะเสี่ยงสารพัดนะฮะสลากกินแบ่งหรืออะไรต่างๆนะฮะช่วงนี้ไม่มีจะมีรอบไหนอันนี้เดือนไหนละนี่เดือนกันยาปลายตุคือกลางๆตุลามีโชคลาภช่วงนี้ให้คุณหามรุ่งหามค่ำไปก่อนนะฮะทนทรมานกับสภาวะนี่ไปนิดนึงเดี๋ยวมันก็จะโล่งใจนะครับมันจะได้ม่วนใจสักทีนะครับตอบเลยครับครับยังชมอยู่ไหมครับเนี่ยครับยังอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็ดำรงอีกนิดนึงนะครับอยู่จังหวัดอะไรนะลำปางใช่ไหมฮะคุณดำรงอยู่ลำปางใช่ไหมนะครับอยู่ครับอยู่ครับโอเคไหว้พระแม่จามเทวีด้วยนะไปกราบไหว้ขอพรท่านด้วยดอกกุหลาบสีชมพูจริงๆแล้วเนี่ยช่วงคุณเนี่ยคุณควรจะทำตั้งแต่ปีที่แล้วเหมือนเราได้บอกกล่าวบนบานสันกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะเป็นเจ้าเมืองพ่อเมืองเนี่ยฮะซื้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่เราไปเคยไหว้แล้วเราไม่ได้แก้บน
ไม่ได้บอกกล่าวท่านใช่ไหมฮะเคยไปอยู่ใช่ไหมเคยไปอยู่ใช่ไหมต้องยอมรับว่าเคยไปใช่ไหมครับแต่พอไปแล้วเราไม่ได้บอกกล่าวไม่ได้ขอพรให้เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนบอกเฉยๆซื้อธูป20บาทแล้วจบกันใช่ไหมจะทำอย่างนั้นทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมครับ1 อยากให้ไปเติมน้ำมันตะเกียงนะฮะมีสารสิริสิทธิ์นะฮะหรือพระแม่จามเทวีก็ได้นะครับมีพระธาตุศักดิ์สิทธิ์น่ะไปขอพรท่านแล้วให้เติมน้ำมันตะเกียงนะครับที่นั้นแล้วกลับมาคุณจะมีโชคมีชัยตามที่ผมบอกตามนั้นนะแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปแก้ให้รอคอยช่วงกลางเดือนแล้วก็จะดีมีโชคชัยครับสบายใจสบายใจแล้วใช่ไหมฮะดำรงจะมาหาครูถามอะไรเนี่ยครับคิดถึงยิ้มพี่ดำรงระวังเรื่องฟันด้วยนะฟันน่ะนะฮะฟันน่ะจะมีปัญหาแล้วใช่ไหมครับนะครับมันปวดลึกอ่ะต้องพาอะไรนะถ้ามีโอกาสเราจะไปครับอ๋อถ้าคงไม่มีโอกาสแล้วเพราะคุณไม่มานะครับโอเคโอเควันนี้เดี๋ยววันนี้เอาฟังดีๆผมจะส่งพยันให้คุณนะ1แผ่นนะครับอยากให้นะครับคุณดำรงต้องใช้แล้วแหละแล้วก็ขอให้มีโชคมีชัยนะครับมีโชคลาภเยอะๆนะครับขอบคุณมากที่ชมรายการนะครับครับครับอ้าวลายเซ็นไปด้วยนะครับคุณดำรงครับครับโอเคครับขอบคุณนะครับนะฮะที่ชมรายการครับผมอ่ะลายเซ็นนี้ด้วยนะครับมอบให้คุณดำรงนะครับเห็นมั้ยนะครับใส่ใจเสมอท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะอยากจะชมอยากจะเป็นผู้โชคดีอย่างนี้ส่งกันเข้ามาเยอะๆกับ SBS นะครับท่านจะได้เป็นผู้โชคดี5ท่านด้วยกันนะครับมีเวลานะอย่างนี้แล้วโอกาสอย่างนี้ไม่มีมาบ่อยนะครับหรือจะเป็นเจ้าภาพกองกฐินก็ได้นะครับจำนวน108บาทสร้างกุศลกับครูถาหรือจะมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรกอง108บาทจะได้ต่อยอดสร้างกุศลสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ต่อเนื่องกันนะครับอ่ะมาต่อเนื่องด้วยคุณสมหวังนะครับคุณสมหวังบอกว่าหมายเลขเบอร์โทร6104บูชาอะไรดีนะครับให้บูชารอบปีนี้นะฮะเด่นชัดนะฮะการบูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับนะท้าวเวสสุวรรณนะครับเป็นโภคทรัพย์หรือเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยนะครับจะทำให้การเงินคล่องตัวมากขึ้นสิทธิ์มีครูนะครับอย่าลืมเจอกันในวันที่9เดือน10 9ตุลานี้เจอกันเช้าๆหน่อยนะครับนะใครที่ไม่ลงทะเบียนก็โทรกิ๊กกางเข้ามาหมายเลขนี้ก็ได้นะครับคุณสมหวังขอให้สมหวังนะครับนะวันนี้สนุกสนานนะผมรู้สึกถูกใจนะครับอยู่คนเดียวนะครับเพราะนานๆจะได้ตอบเยอะอย่างนี้สักทีนึงนะครับเอ้ามีแฟนหนีไปอีกอ่ะของใครเอ่ยคุณวิวัฒน์นะฮะติ๊บแก้วนะบอกว่าฟาร์มรักแฟนหนีไปมีแฟนใหม่แล้วผมจะเจอรักแท้ตอนไหนคุณจะเจอรักแท้ในคืนหลอกลวงนั่นแหละเจอแน่ๆครับ ไม่ดีอย่าเพิ่งยังไม่จบเอ็นนี้ค้างไว้ก่อนนะครับวิวัฒน์ฟังดีๆอย่าเพิ่งน้อยเนื้อต่ำใจเราทำกรรมกับคนอื่นไว้เยอะเนี่ยฮะคือกรรมสนองกรรมผมไม่ได้โทษผู้หญิงนะแต่วิวัฒน์เองเคยทำให้คนอื่นช้ำใจแล้วกรรมตอนนี้มันทดแทนตัวคุณอยู่แล้วอย่าเพิ่งเสียอกแล้วอย่าเพิ่งน้อยเนื้อแล้วอย่าเพิ่งต่ำใจเพราะคุณจะเจอรักซ้อนจะเจอรักสองครั้งสองคนเนี่ยในเวลาเดียวกันนะฮะจะเป็นปัญหาคุ้มใจมากกว่าครั้งนี้อีกฟังนะคนที่จากไปเราต้องให้อภัยทานแล้วก็ให้เขาไปได้ดีถ้าเราน้อยเนื้อต่ำใจคิดมากทุกมันก็อยู่กับเราไม่อยู่ที่เขาแล้วเขาจากไปขอให้ทางเขาไปโชคดีขอให้คนดีเข้ามาหาเราใหม่ภาวนาไว้งี้นะวิวัฒน์นะแล้วจะสบายแล้วจะสบายจริงนะครับท่านผู้ชมอยากสบายอย่างนี้อยากชมอย่างนี้ท่านผู้ชมนะครับเรายังเหลือเวลาอยู่นะฮะเบรกหน้าส่งเข้ามานะครับกับรายการระจิตนะครับแล้วพบสิ่งดีๆก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกช่วงนึงครับท่านผู้ชมครับ